สวัสดีครับสำหรับวิชาโรงเรียนและอุปกรณ์สัตว์ปีกนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของสัตว์นะครับโดยเฉพาะยิ่งสัตว์ปีกนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่า environment มีอะไรบ้างนะครับซึ่งหลักๆ ก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเกิดเราแบ่งออกเป็นอย่างกว้างๆนะครับได้แบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับอันที่1ก็คือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนะครับหรือว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับซึ่งก็ได้แก่อุณหภูมิความชื้นแสง อากาศนะครับอากาศนี้ควบรวมไปถึงเรื่องของคุณภาพของอากาศด้วยนะครับแล้วก็การระบายอากาศนะครับซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะควบคุมได้โดยการออกแบบก่อสร้างโรงเรือนนะครับแล้วก็การคัดเลือกอุปกรณ์หรือการออกแบบโรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมสำหรับสัตว์นะครับซึ่งให้เหมาะสมสำหรับอุปนิสัยของสัตว์รวมไปถึงร่วมด้วยกับการจัดการฟาร์มนะครับเพราะนั้นการออกแบบโรงเรือนและการจัดการร่วมกันก็สามารถที่จะควบคุมสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นแสงสว่างนะครับแสงสว่างถ้าเกิดเราต้องการให้แสงมากกว่า12ชั่วโมงต่อวันเราก็ทำได้นะครับหรือเราต้องการที่จะให้แสงสว่างน้อยกว่า12ชั่วโมงต่อวันนะครับซึ่งโดยปกติเฉลี่ยเนี่ยแสงในธรรมชาตินะครับจะอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงต่อวันบวกลบนิดหน่อยนะครับเราก็สามารถควบคุมได้นะครับโดยการออกแบบโรงเรือนแล้วก็การใช้อุปกรณ์ต่างๆเข้ามาช่วยนะครับแม้กระทั่งอุณหภูมินะครับเราสามารถลดอุณหภูมิของโรงเรือนลงมาได้นะครับโดยใช้การออกแบบโรงเรือนเหมือนกันนะครับอันนี้สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตเราสามารถควบคุมได้นะครับส่วนสิ่งแวดล้อมอีกแบบหนึ่งนะครับสิ่งแวดล้อมอีกแบบหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมที่มาจากสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตนะครับซึ่งสิ่งแวดล้อมอันนี้นะครับอันได้แก่น้ำอาหารนะครับรวมทั้งเชื้อโรคต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้รวมไปถึงเรื่องของการจัดสังคมของไก่แล้วก็การแสดงออกทางพฤติกรรมของสัตว์นะครับซึ่งการแสดงออกของพฤติกรรมของสัตว์นะครับแต่ละตัวเนี่ยที่อยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลถึงสัตว์ตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมอันนี้นะครับเราสามารถที่จะควบคุมได้โดยการจัดการเราต้องการให้สัตว์แสดงออกบางอย่างไม่แสดงออกบางอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งเราจัดการโดยการเขาเรียกว่าการควบคุมหรือว่าการใช้อัตราความหนาแน่นของสัตว์ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะควบคุมได้เหมือนกันนะครับเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของอาหารเนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมได้โดยการในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับการจัดการเรื่องของอาหารการคำนวณสูตรอาหารนะครับซึ่งสัตว์ที่เราเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงในสถานที่กักขังนะครับเพราะฉะนั้นอาหารก็ไม่ได้หามาจากธรรมชาตินะครับอาหารก็ได้มาจากที่เราเตรียมไว้ให้นะครับน้ำก็เหมือนกันนะครับรวมถึงปริมาณนะครับน้ำแล้วก็อาหารเนี่ยครับมันจะรวมไปด้วยเรื่องของปริมาณและคุณภาพนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะควบคุมได้นะครับโดยการจัดการนะครับรวมทั้งเชื้อโรคต่างๆก็เหมือนกันนะครับการป้องกันโรคเราก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับซึ่งการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบก่อสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆในการเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมซึ่งสัตว์แต่ละชนิดนะครับมันจะมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสิ่งมีชีวิตก็จะมีการเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นมาออกแบบโครงสร้างออกแบบร่างกายออกแบบอุปนิสัยให้มันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาสิ่งแวดล้อมพวกนี้นะครับก็จะต้องสัมพันธ์กับสัตว์แต่ละชนิดด้วยนะครับสิ่งแวดล้อมอันที่หนึ่งที่เราจะต้องเรียนก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับซึ่งอุณหภูมิเนี่ยนะครับมีความสำคัญยังไงกับสัตว์นะครับสัตว์ปีกนะครับเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับสัตว์ปีกเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับโฮมิโอเทอร์มิกนะครับซึ่งในกลุ่มของสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยเขาก็จะมีกลไกในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่นะครับอยู่เสมอนะครับหรืออาจจะมีการผันแปรได้บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มากนะครับถ้าเกิดอุณหภูมิผันแปรมากก็แสดงว่ามีความผิดปกติในร่างกายนะครับอันนี้ในตารางนี้เป็นตารางตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเอาแบบสรุปรวมเลยแล้วกันนะครับในสัตว์เลือดอุ่นทั่วไปนะครับจะมีอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่ประมาณ37กว่าๆจนถึง38องศาเซลเซียสนะครับยกเว้นในไก่นะครับเราสังเกตดูในสัตว์ปีกนะครับไก่เป็ดห่านแล้วก็ไก่งวงนะครับอุณหภูมิร่างกายเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ41กว่านิดๆนะครับซึ่งอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่ากลุ่มของสัตว์ปีกเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่มีกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายสูงนะครับซึ่งเกิดจากวิวัฒนาการของสัตว์เองนะครับวิวัฒนาการของสัตว์เพื่อที่จะให้สามารถที่จะ
ดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับสามารถเดินบินได้นะครับอันนั้นโดยธรรมชาติของสัตว์ปีกจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานสูงเพราะนั้นอันนี้คือผลว่าทำไมกระบวนการหรือว่าอุณหภูมิของร่างกายสูงนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายของสัตว์ปีกจะสูงกว่าสัตว์ชนิดอื่นการตอบสนองต่ออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมของสัตว์นะครับมีอยู่2วิธีหลักๆนะครับอันที่1นะครับการตอบสนองที่เกิดขึ้นในร่างกายโดยอัตโนมัตินะครับเรียกว่าออโตโนมิกโปรเซสนะครับเป็นกระบวนการการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัตินะครับซึ่งจะมีการทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ระบบประสาทนะครับจะมีการทํางานร่วมกันของกล้ามเนื้อและระบบประสาทร่วมกันนะครับแล้วก็ระบบฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งการตอบสนองแบบนี้เนี่ยนะครับเราไม่สามารถหรือว่าร่างกายของสัตว์ไม่สามารถควบคุมได้นะครับเพราะมันเกิดโดยอัตโนมัตินะครับการตอบสนองแบบนี้นะครับสามารถจะแบ่งได้เป็น2วิธีนะครับอันที่1ก็คือการควบคุมอัตราการผลิตความร้อนในร่างกายเห็นมั้ยครับสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมการผลิตความร้อนในร่างกายได้นะครับเนื่องจากว่ากลไกในการผลิตความร้อนหรือว่ากลไกในการเมตาบอลิซึมในร่างกายเนี่ยครับมันถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับมันอาจจะเป็นในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อนะครับเป็นในเรื่องของการทำงานของฮอร์โมนนะครับซึ่งฮอร์โมนบางอย่างก็ไปกระตุ้นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสัตว์มีความเครียดนะครับฮอร์โมนที่ช่วยเพิ่มกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นบางทีเราจะใช้ฮอร์โมนพวกลักษณะพวกนี้ฮอร์โมนพวกนี้เป็นตัววัดค่าความเครียดนะครับอย่างเช่นคอร์ติซอลนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับการตอบสนองอันที่2นะครับก็คือการควบคุมการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายนะครับซึ่งการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายนะครับในร่างกายสัตว์เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น2หลัก2ทางหลักๆนะครับทางที่1ก็คือการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายโดยอาศัยการระเหยของน้ำนะครับ evaporative หรือว่า latent หรือว่า insensible heat loss นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นความชื้นที่ออกมาจากร่างกายโดยผ่านระบบทางเดินหายใจนะครับอันที่1นะครับอันที่2ก็คือถ้าเกิดว่าร่างกายร้อนมากๆนะครับในสัตว์บางชนิดก็จะมีเหงื่อออกมานะครับในมนุษย์ก็จะมีเหงื่อออกมาตามตุ่มขนนะครับในพวกสุนัขในพวกสุกรหรือว่าในพวกโคนะครับซึ่งต่อมเหงื่อที่อยู่ตามผิวหนังเนี่ยมันอินแอคทีฟนะครับหรือว่ามันทำงานได้น้อยเพราะนั้นพวกนี้มันจะเค้าเรียกมันจะกับระบายความร้อนโดยการอาศัยการระเหยของน้ำเนี่ยออกทางจมูกนะครับเราจะเห็นว่าในสุนัขบางทีเวลาหอบมากๆนี่น้ำลายจะยืดออกมานั่นนะครับเป็นการถ่ายเทความร้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งในวัวนะครับในวัวโดยเฉพาะยิ่งวัวพันธุ์ยุโรปนะครับที่ก็เรียกวัวพันธุ์ยุโรปที่มีเลือดสูงๆนะครับก็คือเลือดพันธุ์แท้สูงเนี่ยนะครับถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆก็จะยืนหอบแล้วก็เขาเรียกจะมีน้ำมูกน้ำลายจะไหลออกมานะครับอันนั้นตัวอย่างนะครับกับการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายโดยอีกวิธีก็คือวิธีไม่อาศัยการระเหยของน้ำนะครับ sensible heat loss นะครับอย่างเช่นการนำการพาแล้วก็การแผ่รังสีนะครับซึ่งอันนี้จะกล่าวในบทต่อไปนะครับอันที่สองนะครับการตอบสนองอันที่สองก็คือการตอบสนองทางพฤติกรรมนะครับ behavioral process นะครับเป็นการช่วยเพิ่มหรือลดอัตราการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างตัวสัตว์กับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่กระบวนการแรกนะครับหรือว่าการตอบสนองโดยวิธีอัตโนมัติเนี่ยนะครับไม่สามารถตอบสนองได้ทันนะครับซึ่งการตอบสนองทางพฤติกรรมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการตอบสนองที่ใช้พลังงานน้อยมากนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการที่สัตว์จะพยายามหาบริเวณที่มีอุณหภูมิเหมาะสมกับตัวเองอยู่นะครับอย่างเช่นไก่มักจะนอนอยู่หน้าพัดลมนะครับหรือว่านอนอยู่ใต้ถังน้ำนะครับสุกรมักจะไปนอนแช่น้ำอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับหรือว่าแม้กระทั่งโคนะครับเวลาอากาศร้อนๆมากๆเราปล่อยโคในแปลงเนี่ยโคมักจะไปนอนอยู่ใต้ร่มไม้นะครับแล้วก็กระบือเนี่ยแช่ปลักนะครับอันนั้นเป็นกระบวนการของการถ่ายเทความร้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยสัตว์พยายามเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับอันที่สองนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะท่าทางนะครับของสัตว์ที่อยู่รวมกันในฝูงนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆในไก่มักจะนอนเหยียดขาเหยียดแข้งเหยียดขานะครับแล้วก็อาจจะกับกลางปีกนะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนออกจากร่างกายนะครับหรือในกรณีที่อากาศเย็นนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าสัตว์เนี่ยมันก็จะมานอนสุมรวมกันในที่เดียวกันนะครับเพื่อเป็นการถ่ายเทความร้อนจากร่างกายจากตัวหนึ่งไปให้อีกตัวหนึ่งนะครับก็ช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับตัวสัตว์ในฝูงนะครับอันนี้ตัวอย่างอีกอันก็คือในไก่นะครับเราจะเห็นมักจะเห็นว่าในไก่เนี่ยมักจะใช้วิธีการคลุกฝุ่นนะครับซึ่งจริงๆการคุกฝุ่นนะมันจะมีหลายเหตุผลนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของการกำจัดปรสิตภายนอกออกจากร่างกายนะครับกับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือช่วยในการระบายความร้อนออกจากร่างกายนะครับ
โดยการนำนะครับก็คือวัสดุรองพื้นหรือว่าฝุ่นหรือว่าทรายเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าไปในระหว่างช่องระหว่างของเส้นขนนะครับแล้วก็ไปสัมผัสกับผิวหนังแล้วก็พวกวัสดุพวกนี้มันก็จะดูดซับความร้อนออกมาแล้วก็ไก่ก็สลัดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการคุกฝุ่นหรือว่าการคุกทรายเนี่ยนะครับหรือว่าแซนบัชชิ่งเนี่ยนะครับมันก็จะมี2เหตุผลนะครับก็คืออันที่1ก็คือช่วยในการกำจัดปรสิตภายนอกนะครับอันที่2ก็คือช่วยในการระบายความร้อนหรือว่าถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายนะครับอันนี้ตัวอย่างในไก่กระทงก็เหมือนกันนะครับไก่กระทงบางครั้งเนี่ยนะเขาก็จะเขี่ยๆวัสดุรองพื้นแล้วก็นอนนะครับแล้วก็เขี่ยซึ่งการเขี่ยลักษณะนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าไก่ไม่ได้กินวัสดุรองพื้นนะครับแต่โดยนิสัยก็คือเขาร้อนนะครับเขาก็จะเขี่ยแล้วก็จะนอนเขี่ยแล้วก็จะนอนนะครับเพื่อที่จะให้อุณหภูมิของร่างกายถ่ายเทไปยังวัสดุรองพื้นนะครับอันนี้คือการตอบสนองทางพฤติกรรมนะครับสำหรับหลักพื้นฐานของการถ่ายเทความร้อนนะครับระหว่างสัตว์กับสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะแบ่งเป็น2ทางหลักๆนะครับอันที่1นะครับก็คือการถ่ายเทความร้อนโดยไม่อาศัยการระเหยของน้ำนะครับการนำการพาแล้วก็การแผ่รังสีนะครับอันที่2ก็คือการถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยการระเหยของน้ำนะครับก็คือเหงื่อทางลมหายใจนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับการถ่ายเทความร้อนโดยไม่อาศัยการระเหยของน้ำนะครับการนำการพาแล้วก็การแผ่รังสีนะครับ sensible heat loss นะครับเป็นการถ่ายเทความร้อนจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำกว่านะครับอันนี้โดยหลักการนะครับซึ่งการถ่ายเทความร้อนโดยไม่อาศัยการระเหยของน้ำเนี่ยนะครับก็จะแบ่งมาเป็น3ทางหลักๆ ก็คืออันที่1การนำ conduction นะครับวัตถุจะต้องสัมผัสกันโดยตรงนะจึงจะเกิดการนำนะครับนำจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำกว่านะครับอันที่2ก็คือการพา convection นะครับก็คือการที่ความร้อนแพร่กระจายไปในอากาศนะครับเป็นการพานะครับแล้วก็อันที่3ก็คือการแผ่รังสีนะครับ radiation นะครับซึ่งความร้อนจะแผ่ออกไปในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นนะครับแล้วก็แสงแดดนะครับแสงแดดที่เรามองเห็นก็คือแสงนะครับแต่จริงๆคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นรังสีเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับสำหรับภาพนี้เป็นไดอะแกรมนะครับเป็นภาพสรุปการถ่ายเทความร้อนระหว่างตัวสัตว์กับสิ่งแวดล้อมนะครับเราลองดูนะครับแหล่งความร้อนหลักๆบนโลกนี้นะครับก็มาจากดวงอาทิตย์นะครับเราจะสังเกตกันว่าความร้อนนะครับที่ลงมาหาตัวสัตว์เนี่ยนะครับมาจากทางใดบ้างนะครับทางที่1ก็คือ direct sunlight นะครับก็คือการที่สัตว์ได้รับแสงแดดโดยตรงนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นโดยตรงเลยนะครับทางที่2ก็คือเป็นแสงสะท้อนของเป็นการสะท้อนของแสงอาทิตย์นะครับโดยผ่านทางฝุ่นแล้วก็พวกพาร์ติเคิลเล็กๆอนุภาคเล็กๆสิ่งแขวนลอยที่อยู่ในอากาศนะครับก็สะท้อนสามารถสะท้อนเข้ามาหาตัวสัตว์ได้เหมือนกันนะครับทางที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการสะท้อนรังสีความร้อนนะครับจากดวงอาทิตย์ลงมาสู่พื้นแล้วพื้นก็จะสะท้อนมาอีกทีนะครับพื้นก็สะท้อนเข้ามายังตัวสัตว์อีกทีอันนี้ก็สามารถจะเป็นไปได้เหมือนกันนะเราลองนึกดูว่าถ้าเกิดเรายืนอยู่ในบริเวณสมมติเรายืนอยู่ในที่ร่มหรือเราอยู่ในอาคารก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดบริเวณภายนอกอาคารเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับมีสีสว่างนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าร้อนอันนั้นคือเงาสะท้อนแสงสะท้อนเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดเรายืนในที่เดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าข้างนอกเป็นสนามหญ้าเป็นแปลงหญ้าเขียวๆนะครับมันไม่ค่อยสะท้อนมากเราแค่จะมีความรู้สึกว่าเย็นสบายนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับหรือว่าแสงสะท้อนที่มาจากการสะท้อนของแสงอาทิตย์ผ่านมายังพวกก้อนเมฆนะครับก็จะมีเงาสะท้อนหรือว่ามีแสงสะท้อนหรือว่ามีการสะท้อนรังสีมาหาตัวสัตว์ได้เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่ง infrared thermal radiation from atmosphere นะครับก็คือการแผ่รังสีขึ้นแม่เหล็กนะครับมาจากชั้นบรรยากาศนะครับก็สามารถเรียนได้เหมือนกันหรือว่าการสะท้อนของรังสีนะครับมาจากพื้นดินนะครับนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งรอบข้างนะครับการถ่ายเทความร้อนออกจากตัวสัตว์ก็จะมีเหมือนกันนะครับอันที่1ก็คือ evaporative หรือว่า evaporation นะครับการถ่ายเทความร้อนออกจากตัวสัตว์ก็คือโดยการอาศัยการระเหยของน้ำนะครับอาจจะเช่นการขับปัสสาวะออกมาก็จะส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของเหงื่อเรื่องของลมหายใจที่ออกมานะครับก็ผ่านทางการระเหยของน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายโดย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็สามารถจะทำได้แต่น้อยมากนะครับซึ่งการสะท้อนรังสีหรือว่าการสะท้อนคลื่นแม่เหล็กออกจากร่างกายนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับสีของผิวกายเหมือนกันนะครับทีนี้มาแรกนะครับการนำความร้อนนะครับการนำความร้อนคอนดักชันนะครับเป็นการเคลื่อนที่ของความร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังอุณหภูมิต่ำกว่านะครับโดยมีตัวกลางนะครับก็คือการสัมผัสนั่นเองนะครับซึ่งการถ่ายเทความร้อนแบบนี้จะถ่ายเทได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับการสัมผัสของตัวกลางว่าสัมผัสมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่ามีการสัมผัสกันโดยตรงนะครับก็จะมีการถ่ายเทความร้อนออกไปมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสัมผัสกันห่างๆก็การถ่ายเทความร้อนก็จะลดลงมานะครับหรือแม้กระทั่งขึ้นอยู่กับการความสามารถในการดูดซับความร้อนของวัสดุที่สัมผัสนะครับอาจจะเช่นวัสดุรองพื้นนะครับพื้นคอนกรีตหรือแม้กระทั่งผนังนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวควบคุมว่าการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายจะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุนะครับซึ่งประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนแบบนี้จะขึ้นอยู่กับอันที่1นะครับอันนี้บอกไปเมื่อกี้นะครับความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างตัวสัตว์กับวัตถุที่สัมผัสนะครับอันที่2ก็คือการสัมผัสของพื้นผิวนะครับถ้าสัมผัสกันแนบแน่นมากนะครับการถ่ายเทความร้อนก็จะดีนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือชนิดของวัตถุที่สัมผัสแล้วก็ความสามารถในการดูดซับความร้อนของวัตถุนั้นๆอันที่2นะครับสำหรับการพาคอนเวคชั่นนะครับเป็นการเคลื่อนที่หรือว่าการถ่ายเทความร้อนของร่างกายนะครับออกมายังผิวกายแล้วก็ถ่ายเทไปยังอากาศที่อยู่รอบๆตัวสัตว์นะครับอันนี้เป็นการพานะครับซึ่งการพาณปัจจุบันนะครับมันก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือการพาโดยตามธรรมชาติnatural หรือว่า free ventilation นะครับอันนี้จะเกิดขึ้นช้านะครับเป็นการไหลเวียนของอากาศปกตินะครับซึ่งโดยปกติลมร้อนมักจะลอยขึ้นข้างบนแล้วลมเย็นมันก็จะเข้ามาแทนที่มันก็เกิดการไหลเวียนของอากาศนะครับการพาอันแรกก็คือการพาโดยอาศัยธรรมชาติกลไกตามธรรมชาตินะครับสำหรับการพาอันที่2นะครับวิธีที่2ก็คือการพาโดยวิธีการบังคับนะครับเรียกว่า force ventilation นะครับซึ่งเรามักจะใช้ในการเลี้ยงสัตว์ก็คือการใช้พัดลมนะครับเพื่อเพิ่มอัตราการระบายอากาศนะครับอันนี้นอกจากการใช้พัดลมเนี่ยนอกจากจะเราจะพัดพาความร้อนออกจากตัวสัตว์แล้วนะครับเราก็ยังช่วยในการสนับสนุนอากาศที่บริสุทธิ์เข้ามาให้สัตว์ด้วยนะครับซึ่งประสิทธิภาพในการพาความร้อนของร่างกายเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอันที่1ก็คือความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของร่างกายสัตว์กับอุณหภูมิของอากาศรอบๆนะครับอันที่2ก็คือความชื้นในอากาศนะครับซึ่งถ้าอากาศมีความชื้นอยู่มากก็สามารถซึ่งความชื้นนั้นนะสามารถดูดซับความร้อนได้มากนะครับอันที่3ก็คือความหนาแน่นของขนที่ปกคลุมนะครับเนื่องจากว่าขนเป็นฉนวนนะครับถ้าเกิดเรามีขนปกคลุมมากการถ่ายเทความร้อนแบบนี้ก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีขนมีปริมาณที่น้อยการถ่ายเทแบบนี้ก็จะมากนะครับแล้วก็ปริมาณผิวกายที่สัมผัสกับอากาศนะครับซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะท่าทางอย่างเช่นการยืนการนั่งการนอนนะครับซึ่งการถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยการพาเนี่ยนะครับการยืนท่ายืนจะถ่ายเทความร้อนได้มากที่สุดนะครับถ้าเทียบกับท่านั่งกับท่านอนนะครับแล้วก็ความเร็วลมถ้ามีความเร็วลมมากก็จะทำให้การถ่ายเทความร้อนแบบนี้ก็จะมากนะครับซึ่งเราเรียกว่าวินชิลเอฟเฟกต์นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งสมมติว่าเรานั่งอยู่หน้าแอร์คอนดิชันแล้วเราปรับอุณหภูมิแอร์ไว้ที่25องศาเซลเซียสนะครับแล้วเราปรับความเร็วลมที่ระดับ1เราก็จะมีความเย็นระดับ1นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มความเร็วของพัดลมเป็นระดับ2อุณหภูมิของห้องมันยังเท่าเดิมนะครับ25องศาเซลเซียสแต่ลมที่มันพัดผ่านตัวเราไปเนี่ยมันจะทำให้เรามีความรู้สึกเย็นขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเปิดไปอันดับที่3ก็จะเย็นขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าวินชิลเอฟเฟกต์นะครับก็คือความรู้สึกเย็นของสัตว์เมื่อมีลมพัดผ่านซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันเป็นความรู้สึกเย็นที่ต่ำกว่าอุณหภูมิจริงนะครับก็เรียกว่าวินชิลเอฟเฟกต์นะครับการถ่ายเทความร้อนอันที่3นะครับเป็นการแผ่รังสีนะครับเรดิเอชันนะครับซึ่งการแผ่รังสีโดยปกตินะครับยังไม่ผ่านตัวกลางใดๆนะครับมันจะเป็นการเคลื่อนที่ของความร้อนจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งนะครับซึ่งจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำกว่านะครับโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งกับความร้อนที่ถ่ายเทแบบนี้นะครับเรื่องเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยนะครับมันจะขึ้นที่ได้ดีภายใต้สภาวะสุญญากาศนะครับสำหรับตัวสัตว์นะครับการถ่ายเทความร้อนแบบนี้เนี่ยครับ
โดยอาศัยการแผ่รังสีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มความร้อนให้กับตัวสัตว์มากกว่านะครับเนื่องจากว่าได้รับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็การได้รับรังสีความร้อนที่สะท้อนมาจากวัตถุรอบๆตัวสัตว์นะครับนี่หลักๆนะครับสำหรับปริมาณความร้อนที่ได้รับจากการแผ่รังสีจะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับอันที่หนึ่งนะครับปัจจัยที่หนึ่งก็คือปริมาณพื้นผิวที่กระทบกับรังสีนะครับอันที่2ก็คือความสามารถในการสะท้อนรังสีนั้นออกไปได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งขึ้นอยู่กับสีผิวนะครับสีดำจะสะท้อนรังสีออกไปได้น้อยถ้าเทียบกับสีขาวนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเป็นภาพนี้ผมเอามาจากหนังสือนะครับลองดูนะครับในแพะนะครับในแพะที่มีตัวสีขาวกับสีดำนะครับเราลองดูนะครับฮีทเกนนะครับในสีดำในฮีทเกนจะอยู่ที่104นะครับบวกลบ14วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับพื้นผิวนะครับส่วนแพะสีที่มีสีขาวนะครับความร้อนที่เพิ่มขึ้นฮีทเกนจะอยู่ที่49วัตต์เห็นไหมครับ49วัตต์นะครับส่วนอีเวปโปลิส่วนฮีทความร้อนที่ถ่ายเทออกไปโดยการระเหยของน้ำนะครับจะอยู่ที่177วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับในสีดำส่วนสีขาวจะอยู่ที่123วัตต์ต่อตารางเมตรเห็นไหมครับอันนี้แสดงว่าในแพะที่มีผิวหนังสีดำเนี่ยนะครับก็จะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยมากกว่านะครับ104กับ49นะครับอันนี้ลองดูนะครับสำหรับการถ่ายเทความร้อนแบบที่2ก็คือการถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยการระเหยของน้ำนะครับซึ่งการถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยการระเหยของน้ำนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นในเรื่องของการใช้ความร้อนนะครับหรือว่าการใช้อุณหภูมิหรือว่าการลดอุณหภูมิลงโดยการทำให้น้ำหรือว่าของเหลวเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนะครับเรียกว่าการเดือดนะครับซึ่งการระเหยของน้ำเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ความร้อนนะครับเรียกว่าความร้อนแฝงนะครับโดยที่อุณหภูมิมันจะลดลงนะครับเพื่อที่จะทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนะครับซึ่งการถ่ายเทความร้อนในลักษณะนี้นะครับการถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยการระเหยของน้ำเนี่ยนะครับก็จะในสัตว์หลักๆนะครับถ้าเกิดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่จะใช้ตอมเหงื่อเป็นหลักนะครับแต่สำหรับสัตว์ปีกนะครับเป็นสัตว์ที่ไม่มีตอมเหงื่อนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยการระเหยของน้ำของสัตว์ปีกนะครับส่วนใหญ่จะผ่านทางระบบทางเดินหายใจเป็นหลักนะครับโดยอาศัยการทำงานของปอดแล้วก็ถุงลมนะครับการถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยการระเหยของน้ำเนี่ยนะครับโดยหลักการแล้วนะครับมันจะไม่ทำให้อุณหภูมิของอากาศรอบๆตัวของสัตว์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่มันจะทำให้ความชื้นในอากาศที่อยู่รอบๆตัวสัตว์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นผลมันจะต่างกันนะครับจากการถ่ายเทความร้อนโดยไม่อาศัยการระเหยของน้ำนะครับการถ่ายเทความร้อนแบบนั้นเนี่ยจะทำให้อุณหภูมิรอบกายสัตว์อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมรอบกายสัตว์เพิ่มขึ้นนะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแต่การถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยการระเหยของน้ำเนี่ยครับจะทำให้ความชื้นรอบตัวสัตว์เพิ่มขึ้นแต่อุณหภูมิไม่เพิ่มนะครับทีนี้สำหรับในไก่นะครับเราจะสังเกตว่าไก่ถ้าเกิดมันร้อนนะครับไก่จะนั่งหอบนอนหอบนะครับหรืออาจจะนอนเหยียดขาเหยียดแข้งเหยียดขาก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นกลไกในการช่วยในการระบายความร้อนออกจากร่างกายนะครับทีนี้อีกค่าหนึ่งที่เราควรที่จะรู้จักก็คือช่วงเทอร์โมนิวตรอนโซนนะครับก็คือช่วงอุณหภูมิที่สัตว์อยู่อย่างสบายนะครับอุณหภูมิที่สัตว์อยู่อย่างสบายเนี่ยนะครับของสัตว์แต่ละชนิดจะมีค่าอุณหภูมิที่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับการดำรงชีวิตของสัตว์แล้วก็การปรับตัวของสัตว์นะครับทีนี้เราจะสังเกตดูว่าค่าอุณหภูมิที่สัตว์อยู่อย่างสบายเนี่ยนะครับในสัตว์ตัวเล็กสัตว์อายุน้อยจะมีค่าสูงแล้วมันจะค่อยๆลดลงเมื่อสัตว์ที่มีอายุมากนะครับแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณนะโดยเฉลี่ยสำหรับสัตว์ทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ20จนถึง25องศาเซลเซียสนะครับแต่จะมีสัตว์บางชนิดที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาให้อยู่ในสามารถอยู่ได้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่านั้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับชนิดสัตว์นั้นว่าอยู่ในภูมิภาคใดเหมือนกันนะครับซึ่งก็อุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะแตกต่างกันแตกต่างกันในสัตว์แต่ละชนิดนะครับลองดูนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมมาใกล้ตัวเลยนะครับไก่ไข่ไก่กระทงแล้วก็ลูกไก่นะครับไก่ไข่เนี่ยอุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ20ถึง25องศาเซลเซียสนะครับสำหรับไก่กระทงจะอยู่ที่16ถึง25องศาเซลเซียสนะครับถ้าต่ำกว่า13องศาเซลเซียสจะไม่ดีนะครับแล้วก็ถ้าสูงกว่า30องศาเซลเซียสจะไม่ดีนะครับส่วนในลูกไก่แรกเกิดนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมในช่วงแรกจะอยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะค่อยๆลด
อุณหภูมิลงนะครับวันละ 0.5 องศาเซลเซียสจนมาเหลืออยู่ประมาณ 21-25 องศาเซลเซียสเมื่อไก่โตขึ้นอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมในลูกไก่ตอนไก่เล็กเนี่ยนะครับเราจะไปต้องมีการกกแล้วหลังจากนั้นมาเราจะค่อยๆลดอุณหภูมิในการกกลงนะครับหลังเหลือแล้วก็เราก็ต้องมีการขยายกกอันนี้คือเหตุผลนะครับว่าทำไมเราต้องกกในลูกไก่นะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับลูกไก่มันจะสูงกว่าไก่ใหญ่นะครับสำหรับตารางนี้นะครับเป็นตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายเทความร้อนโดยไม่อาศัยการระเหยของน้ำและอาศัยการระเหยของน้ำออกจากร่างกายนะครับเราลองดูนะครับสัดส่วนพวกนี้นะครับสัดส่วนของการถ่ายเทความร้อนของสองอย่างเนี้ยมันจะแตกต่างกันนะครับอันนี้จากงานวิจัยนะครับที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสนะครับ15องศาเซลเซียส26แล้วก็37องศาเซลเซียสเราลองดูนะครับการถ่ายที่อุณหภูมิต่ำนะครับตั้งเริ่มตั้งแต่4องศาเซลเซียสนะครับการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายโดยไม่อาศัยการระเหยของน้ำเนี่ยนะครับการนำการพาการแผ่รังสีมันจะประมาณ 90% ของความร้อนที่ถ่ายเทออกไปจากร่างกายนะครับในขณะที่การถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยการระเหยของน้ำครับมันจะอยู่ที่ประมาณ 10% นะครับแล้วถ้าเกิดอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าการถ่ายเทความร้อนโดยไม่อาศัยการระเหยของน้ำเนี่ยนะครับก็จะค่อยๆลดลงนะครับลดลงจาก90ลงมา80 60แล้วก็40นะครับที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสนะครับในขณะเดียวกันนะครับการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายโดยอาศัยการระเหยของน้ำนะครับมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับมันจะสวนทางกันนะครับมันจะสวนทางกันสัดส่วนพวกนี้มันจะสวนทางกันเพราะว่ามันจะต้องบาลานซ์ความร้อนที่ถ่ายเทออกจากร่างกายให้ได้นะครับจนอุณหภูมิ37องศาเซลเซียสนะครับ 37.8 องศาเซลเซียสเนี่ยการถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยการระเหยของน้ำนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 60% ของความร้อนที่ถ่ายเทออกไปนะครับในขณะที่การถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายโดยไม่อาศัยการระเหยของน้ำเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 40%สำหรับอีกตารางหนึ่งนะครับเป็นปริมาณความร้อนที่ผลิตขึ้นในร่างกายและการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายนะครับของไก่เล็กฮอนนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ในตารางเนี่ยซ้ายสุดก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะครับจากเวลี่จาก10 20 30 35แล้วก็40นะครับน้ำหนักตัวใกล้เคียงกันประมาณ 1.7 1.6 กว่า 1.7 นะครับความร้อนที่ผลิตขึ้นนะครับสังเกตได้ว่าความร้อนที่ผลิตขึ้นเนี่ยในร่างกายนะครับที่อุณหภูมิ10องศาเซลเซียสเนี่ยจะผลิตมากกว่านะครับกิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากนั้นมาปริมาณความร้อนที่ผลิตขึ้นก็ใกล้เคียงกันนะครับ5กว่านิดๆหรือว่า4กว่านิดๆนะครับใกล้เคียงกันนะครับในขณะที่เราจะสังเกตเห็นดูว่าที่อุณหภูมิประมาณ30องศาเซลเซียสนะครับการผลิตความร้อนในร่างกายก็จะต่ำลงมาหรืออยู่ 4.4 นะครับในขณะที่ถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำมันจะอยู่ที่ประมาณ5กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็อุณหภูมิ35และ40ก็จะอยู่ที่ประมาณ5กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงเหมือนกันนะครับทีนี้การถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายผ่านทางผิวหนังนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับการถ่ายเทความร้อนผ่านทางระบบทางเดินหายใจมันก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นมากเมื่ออุณหภูมิสูงนะครับสังเกตนะครับไก่แสดงว่าถ้าอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสเนี่ยไก่จะมีความไก่จะแสดงพฤติกรรมการหอบค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วคอลัมน์สุดท้ายจะเป็นปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทออกไปนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นหลักๆนะครับสำหรับพื้นฐานนะครับเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการตอบสนองของสัตว์นะครับหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีผลเกี่ยวข้องกับตัวสัตว์นะครับซึ่งการรู้พวกนี้เนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะออกแบบอุปกรณ์ออกแบบโรงเรือนนะครับเพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิได้นะครับควบคุมความชื้นได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของอุณหภูมินะครับแล้วผมจะว่าต่อในบทในเรื่องในตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการปรับตัวของสัตว์เมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ค่อยว่ากันในคราวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ